สบายดีสบายดีเบิดสุขสุคนเด้อ FC บ่าวแพงทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องมันนี่กับพี่น้องแม่บ่าวแพงกับน้องแตงกำลังเอาพื้นมาสิลงเตาพี่น้องเตาถ่านเนาะเตาดังถ่านเพราะว่าบ่มีเตาแก๊สเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องใช้ตัดไม้พี่น้องตัดไม้มาเฮ็ดเตาแล้วก็นี่แหละพี่น้องเพิ่นกำลังสิจังหน่อยนี่เพิ่นก็โอบเตากำลังเอาไม้เอาพื้นมาสบายดีพี่น้องกำลังชั่นพื้นสิโอบเตาเนาะมื้อนี้พื้นสิบ่ได้โอบดอกพี่น้องเอ้ยกันเป็นมื้อใหม่มันสิได้เพื่อสิชั่นพื้นแล้วยางติ๋วยางติ๋วบอกให้เอาเสือโซ่ผิงรถน้ำมาเสือนี่ครับไปค้นไม้มาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากตัดแล้วและพี่น้องมาเห็ดเตานะก็จะเอาดินโอบเอาดินปั้นปั้นเตาน้องเห็ดถ่านนั่นแหละพี่น้องอยู่บ้านนอกก็บ่มีหยังเห็ดเนาะยามแรงก็ลงเตาลงถ่านไว้ดังยามฝนนะพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนมันหาพื้นดังบ่ได้ต้องเห็ดถ่านไว้ตัดพื้นลงเตาเตาแก๊สกะบ่มีเงินซื้อน้องพี่น้องเนาะต้องดังถ่านเอาไวจุ่มจุ่มไว้เนาะพี่น้องเวลาเพิ่นก็สิเอาดินโอบอันนี้ก็เป็นเตาแม่ว่าเพิ่นก็ตัดไม้แดดๆลมๆหนาวๆร้อนๆพี่น้องจักแนวใดมือนี่บัดร้อนก็ร้อนบัดลมก็ลมไม้ก็สิตัดมาก็สิเป็นไม้น้อยเนาะพี่น้องเนาะไม้ใหญ่ก็บ่ได้ตัดตัดไม้น้อยกับไม้ตายพี่น้องเป็นไม้ติ่วส่วนมากเนาะเป็นกกติ่วจังหน่อยนี่ดอกติ่วเป็นนี่พี่น้องให้กว่าดอกซากุระอยู่ประเทศญี่ปุ่นตัดพี่น้องเอ้ยเห็ดตอกเห็ดเตาไปนำมาแหละตามทงไห่ทงหน้าไอ้กับคนเนาะเดี๋ยวบ่าแพงก็สิไปคนพื้นขึ้นรถกับไอ้พี่น้องไม้ก็ไม้ตี้อยู่แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยคนบ้านนอกเฮากันเนาะบ่มีบ่แบ่งก็บ่ได้มีแนวเฮ็ดแนวหากะเฮ็ดไปแบบนี้แหละตัดพื้นลงตอกลงเตาปลูกผักปลูกหญ้าตามทงไห่ทงหน้าแนวแพงก็เฮ็ดกระจุกกระจุยยามแหลงมาก็เฮ็ดเตาพากันตัดพื้นลงเตาก็คือไปทางนั่นแม่ไปเด้อไปก็ได้พาสวนสิโอ้ป้าผู้บาทเลยสิไปเอาหินเอาสิไปเอาปูนนั่นน่ะปูนคือจะหลดเดียวแล้วเตาปูนมามาคือของน่ะเอาปูนอยู่ใส่น่าสิเป็นมื้ออื่นมื้อคือเนาะแม่บ่แพงก็สิได้อบเตาปั่นเตาแล้วก็ดังไฟก็ลงเตาพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่แพงแน่เด้อเนาะนี่ดอก
บแพงก็สิไปเอาถั่วน้องแตงออกแล้วพี่น้องถั่วเริ่มออกแล้วฮะน้องแตงฮะกระปูได้สองมือพี่น้องออกแล้วถั่วน้องแตงเริ่มออกแล้วอีกบ่อนานกับสิมีสีเขียวให้พี่น้องเบิ่งมาแพงกับสิไปเอาปูนน้องทางไปเอาปูนกับลำบากลำบากพี่น้องสิมาเห็ดห้องน้ำไปขนปูนมาตอนนี้ก็ได้หินมาแล้วนะพี่น้องเนาะทรายกับมาแล้วเราแห้งกันสิเขาไปเอาปูนกับอ่ายที่พาพี่น้องไปเบิ่งทางอันค้นลำเลียงอุปกรณ์สิมาเห็ดของน้ำมันลำบากสำเลยพี่น้องต้องใส่รถไถนะพี่น้องนะพี่น้องย่อนไปอย่างๆเนาะให้กว่าครบเต็มนี่คือทางลำบากเนาะพี่น้องเนาะว่าสิได้ขนมาแต่ละอย่างค่ะเมื่อยเส้นทางมันก็บ่ดีเพราะว่าให้หน้ามันบ่ได้อยู่แคมทางเนาะพี่น้องให้หน้าอยู่ลึกไปตามให้หน้าแหละขำหวยขำห้องไปแหละพี่น้องเอ้ยให้เป็นคนขับเต้นไปดงๆให้กบกบพี่น้องทางสิไปนี่ครับลำบากลงหวยลงหอกเอียงออกสีมือบ่ดีแม่นไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยนอกจากสีมือดีอลีขับรถไถก็ได้เอ้ยวันคุกเลยพี่น้องเอ้ยทางอันตะขัดจนได้ลงฮักโค้งแบบกว่าสิได้อุปกรณ์แต่ละอย่างนะพี่น้องเนาะขนหินขนทรายห้วยห้างยังก่อนดีนะบ่มีแม่มือหนึ่งก็สิได้แต่ละอย่างนะพี่น้องเนาะลำบากออกมายากมันอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านจากห้านค้าพี่น้องต้องเที่ยวแต่ละลบนี่ก็ใส่รถไถเที่ยวเพื่อสิไปฮอดห้านค้าใส่เวลาดนพอสมควรนะพี่น้องเนาะคือพี่น้องเห็นนี่แหละเส้นทางกับเป็นแบบนี้รถไถกับแทบไปสิบ่ได้เลยพี่น้องรถอย่างอื่นบ่ต้องขิดว่าสิไปเส้นทางสูงชันเป็นที่ทางที่บ่แพงมาเห็ดวางเกี่ยวเขาเนาะมาแปลงพอได้เที่ยวไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยบ่แพงก็สิขอจกขิบไว้ก่อนเนาะเราเบิ่งตอนไปหอดหันค่ะพอบ่แพงก็ไปก่อนแล้วพี่น้องไปเบิ่งปูนเนาะเดี๋ยวสิมาเห็ดห้องน้ำให้พ่อกับแม่อยู่หน้ามาแพงกับน้องๆไปอยู่บ้านพ่อกับแม่เพิ่นสิอยู่หน้ากันเลยเพื่อความสุขสบายของผมนะพี่น้องน้องตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆพี่น้อง
เพื่อสิฮอดท่านค่ะอีกครึ่งชั่วโมงอันนี้สิเขาบ้านโน่นสูงแล้วไม่คุยแล้วพี่น้องนี่พี่น้องท่านค่ะเทสีฮอดพี่น้องตอนนี้ก็ฮอดกำลังฮอดหนาเฮือนไม่ใหญ่เคี้ยวเสวยพี่น้องเฮือนไม่ใหญ่เคี้ยวเสวยใกล้สีฮอดท่านค่ะเนาะเงี้ยมีไงเคี้ยวสะเวยตอนนี้ก็ฮอดฮั่นค่ะเป็นที่เหียบห้อยพี่น้องเขาไปเอาปุ๋ยอยู่โกดังเลยบ่แม่นปูนพี่น้องว่าผิดขอโทษขออภัยเลยล่ะฮอดหันค่ะเนาะปูนนี่ปูนเนาะแพงกะสิขอโจ้คลิปไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะบ่มีตากล่องบ่แพงกะสิค้นปูนขึ้นซอยอ้ายก่อนเด้อเสือสิมาฮอดพี่น้องหันขากะไกลพอสมควรอยู่เนาะปูนแดงหรือปูนเขียวอ่ะปูนแดงเอาปูนแดงเนาะปูนเทเนาะพี่น้องเนาะปูนแดงไปกับสิเทคานก่อนเนาะพี่น้องเทคานแล้วก็สิลิโกนเฮ็ดให้พอกับแม่แหละพี่น้องมาแพงกันเลยเอาสั่นแหละมาฮอดนี่มาแพงกับสิขอจบคลิปเลยจะเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะมาแพงกับสิค้นปูนขึ้นแล้วก็สิกลับเมื่อนะพี่น้องเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงเด้อสบายดีบัดสุขุสุคนเด้อสบายดี